อกตรงๆเลยว่าเวลาเนี้ยใจนึงผมก็อยากกลับไปที่โลกของผมนะแต่อีกใจผมก็ไม่อยากกลับไปเลยอะคุณไม่อยากกลับไปจริงหรือคะผมดีใจที่ผมลืมตาขึ้นมาและผมยังอยู่ที่นี่อยากกลับไปเลยค่ะอยู่ที่นี่ตลอดไปได้หรือไม่คะคุณพิษผมอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้จริงๆที่นี่จะมีคุณเพียรถึง2คนไม่ได้คุณก็เป็นคุณพิษญาติสนิทของคุณเพียรเช่นเดิมก็ได้นี่คะที่ผมอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ก็เพราะคุณเพราะฉันยังมีอีกเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้เล่าให้คุณฟังคืนที่เราเจอกันที่เจริญกรุงสโมสรที่ส้นรองเท้าของคุณติดอยู่ที่ชายผ้าสิ้นจนคุณทวดเพียรเข้าไปช่วยประคองผมเพิ่งจำผ้าสิ้นผืนนั้นได้ผ้าสิ้นผ้าสิ้นผืนนั้นเป็นของภรรยาคุณทวดเพียรผมเคยเห็นในรูปคุณหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าคุณคือคุณโทษหญิงของผมไงฉันคือคุณโทษของคุณผมต้องไปเพราะคุณทวดเพียรจะต้องกลับมาแต่งงานกับคุณไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะผิดพลาดไปหมดบรรพบุรุษของผมทุกคนนับจากปู่ลงมาพวกท่านจะไม่มีตัวตนอีกต่อไปรวมถึงผมด้วยคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคุณวันว่าทำไมผมถึงต้องไปเพราะถ้าผมอยู่ที่นี่ต่อไปผมอาจจะไม่ให้คุณทวดแต่งงานกับคุณเพราะว่าผมรักคุณมากขึ้นทุกวันผมรักคุณไม่ได้คุณเข้าใจไหมคุณวันผมรักทวดของตัวเองไม่ได้อยากจะบอกว่ารักรักเธอเธอได้ยินหรือยังฟังสิฟังว่ามันมากล้นเท่าไรต่อให้วันที่ฟ้าพรากเรา
จากกันไกลแสนไกลแต่กลางหัวใจฉันยังมีเธอคนเดียวไม่รู้ถ้าถึงวันนั้นจะคิดถึงกันบ้างไหมแต่ถึงอย่างไรฉันคิดถึงเธอ